ะได้ขึ้นยนต์บินจากโลกบางไปกัวลาลัมเปอร์กันโอเคเราเจอกันอยู่ที่มาเลเซียมาเลเซียนะกัวลาลัมเปอร์เนาะไอ้น้อยตอนนี้เฮามาฮอดสนามบินที่กัวลาลัมเปอร์เนาะแต่ตอนนี้พวกเฮากำลังเดินทางเข้าไปแจมต่อผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลแม่นเลยมาเลเซียตอนนี้เฮาก็เข้ามาทางไหนแล้วเนาะนั่งจ้างเฮาแจ้งอิมเมอร์เกรชั่นเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่ตาเขาเจ้าสตัมเอาน้อยแล้วเป็นบ่เนาะแม่นแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวทางอ้อมจ้างผ่านสนามบินมาแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตึกที่ว่าเป็นสนามบินอยู่ฝึกเก่าเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะออกไปห้าแท็กซี่ออกไปห้ารถแท็กซี่ที่ว่าจะมาหาเขาแม่แหละมีคนของบริษัทโคลอมเบียที่มาเปิดมาหาก็คือมิสเตอร์โจ้เนาะแม่แล้วทางที่เขาย้ายมานี่มันจะมีไอ้ยกอไอ้ดูตี้ยกอไอ้ดูตี้ฟรีมีไล่เนาะจะเอาแม่แล้วมีไล่ยังไงตัวทางหน้านี่จะเป็นแลนด์ซ็อกซิงของสนามบินนี่เลย H&M เห็นบ่นี่ยี่ห้อนี่กันอยู่นี่มาเด้เห็นบ่ยี่ห้อนี่ไงมีอยู่นี่โอเคปันนี้ฮะวินชีวินชีก็มีเนาะถ้ามาทานได้ที่มาเลเซียเวลาออกที่จากสนามบินหรือว่าลงยนต์มาสามารถช้อปปิ้งกันได้เลยท่านผู้ชมเนาะแน่นเลยที่ว่าเป็นอีกแรงหนึ่งที่ว่าเป็นบอลที่มาทำเงินห้องบอลห้าเงินห้องประเทศมาเลเซียมาเลเซียแน่นเลยสวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้ก็คือดังที่พวกเฮาได้ฮู้กันแล้วบาดเนาะพวกเฮาได้บอกกับท่านผู้ชมแล้วในเวลาจะขึ้นยนต์พวกเฮาจะพาแมคออนทัวร์มาที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองเนาะตอนนี้หลังจากที่บาลงยนต์หรือว่าลงเครื่องบินมาแล้วพวกเฮาจะมาอยู่ในที่นี้ก็คือถนนจารันอารอนั่นเองเนาะเป็นถนนกลางคืนเป็นถนนที่ว่ามีแค่ทางประเทศที่ว่ามาเที่ยวอยู่ในแห่งนี้นิดจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่แบบจะเป็นแรงค้าขายของสาวมาเลเซียซึ่งว่าอยู่ในนาทีนี้นี่จะมีห้างอาหารทั้งสองฝั่งทางกันเลยเนาะบอกว่าจะมีอาหารไทยอาหารเวียดนามอย่างแต่อาหารลาวอย่างบ่ทันมีที่จะมาเปิดอยู่ที่นี้เนาะถ้าท่านได้นักลงทุนของประเทศลาวที่อยากจะมาเปิดห้างอาหารอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็สามารถมากันได้เลยเนาะแต่ว่าอยู่ในนาทีนี้นี่พวกเฮานี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทลาวซิลิทิเกตติ้งเนาะที่ว่าให้เป็นผู้ที่สนับสนุนในการแมคออนทัวร์ครั้งนี้พร้อมด้วยบริษัทโคลอมเบียของประเทศมาเลเซียแต่สำหรับมือกองมือนี้นั้นพวกเราได้มือกองกิตติมศักดิ์ก็คือโลแม็กนั่นเองเนาะที่ว่ามาเป็นมือกองโดยเฉพาะให้กับน้อยเนาะที่ว่าจะได้พาท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านท่านได้รับชมกันจะอยู่ใน3มือเต็มๆอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าว่าท่านได้ที่ว่าติดตามกับรายการของพวกเฮาอยู่ยากจะเบิ่งยากจะว่ามีแรงท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียมีอยู่บนใดแดนเนาะพวกเฮาจะนําพาท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านไปรับชมภาพบรรยากาศกันก่อนแล้วจึงมาพบกันอยู่ในระยะต่อไปสบายดีไปแล้วเมื่อกี้ก็ผายน้อยยางรอกับนำถนนยังก่อนจารันจาโร่เนาะจารันอารอจารันอารอเนาะจารันอารอจะเป็นถนนที่ว่าแบบมีแต่ของกินตุยเห็นบอกทางซ่องปากข้างนี่จะมีถูกเพราะว่าจะเป็นอาหารเวียดนามอาหารไทยเนาะแล้วก็อาหารของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อาหารของมาเลเซียแห่งนี้เนาะจะว่ามื้อนี้บริษัทโคลอมเบียใจดีเนาะนี่พาเฮามาเลี้ยงอยู่ที่อาหารเวียดนามเนาะเอาจะลองชิมอาหารเวียดนามเป็นไรเดี๋ยวที่ผ่านมาเห็นเมื่อกี้นี้เห็นมีทั่วเรียนหน่อยๆมีทั่วเรียนอยู่นี่มากมายทางเอเชียของพวกเฮาจะมีหมด
แม่นแม่นเพราะว่าจะเป็นมักทุเรียนบอมักกวยงาวบอมักเตามักแต่งใบไม้เขาก็มีแม่นแหละแล้วก็มีปิ้งมีต่างๆเนาะแค่คนนี้สุดยอดเลยไล่พิลึกเนาะเจ้าอาแล้วก็มีอันนึงเมื่อกี้แคทที่ว่าเพิ่นเป็นไกด์ภาษาลาวเนาะเพิ่นนั้นจะพาไปเบิ่งบอนที่ว่าเขาจะเฮ็ดบาร์บีคิวบาร์บีคิวแกะบาร์บีคิวแกะกับแลมกับแม่นแล้วแกะนั่นแหละแล้วแบก็มีแบก็มีบาร์บีคิวแบแบมีแต่เฮากินผู้เดียวไปกินหมดแล้วโอ๊ยแซ่บเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเฮาจะไปซิมอาหารเวียดนามกันก่อนเนาะพาผู้ชมไปซิมก่อนแม่นซึ่งจะเป็นแนวด้านนั้นซึ่งจะแซ่บหรือบ่แซ่บพวกเขาไปซิมกันก่อนเนาะแม่แล้วแต่ว่าเพิ่นเว้าอีกติมคำหนึ่งติมนิดนึงเนาะเพิ่นว่าว่าถนนตัวนี้กันเพราะว่าเพิ่นมามาเลเซียนี่เพิ่นมาตัวนี้ตอนค่ำแปลว่าบ่มาถึงแล้วแม่นแล้วเพิ่นว่าอยู่ในถนนนี้เปิดแต่ 5:00 นแหงเปิดแต่ 5:00 นแหงเนาะเราก็อาจจะไปปิดอยู่อีก 5:00 น 5:00 น โอ้เพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ว่าจะไปเที่ยวกลางคืนเนาะบ่ว่าจะไปลิ้นเทคลิ้นบ่าบ่ไปต่อบ่ทันบ่นี้แต่ว่าตื่นมาเลือกมาแจ้งมาหิ้วข้าวสมานมากินอยู่ที่นี่ได้เนาะซั่นตอนนี้เฮาหิ้วข้าวแล้วนะฮะลงยนต์มาเนาะซั่นเฮาพาท่านผู้ชมไปกินอาหารเวียดนามกันก่อนเนาะจ้าเอาไปว่าเฮาไปซิมอาหารกันดีกว่าเนาะจากเจ้า